ตราบาปสรินทรารักสุดเจ็บตั้งรางวัล50ลิตรมีลูกเผยแอดบิ๊กบริษัทจีบเปิดหมดครั้งแรกร่ำให้รักที่ถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าชะตาชีวิตไม่เป็นดั่งฝันสรินทรานิยกรย้อนเรื่องราวความรักช้ำซ้ำแล้วซ้ำเล่าทั้งที่อยากมีครอบครัวอยากมีลูกอยากเป็นแม่บ้านมีชีวิตปกติเรียบง่ายแต่ชีวิตต้องเจอมรสุมความรักเจ็บปวดผิดหวังหลายครั้งหลายหนเกินจะทนไหวนักร้องชื่อดังทราสรินทรานิยกรในคลับฟรายเดย์โชว์เปิดหมดใจความรักทั้งชีวิตเผยโมเมนต์เล่าไปก็ยังเขินสมัยเข้าวงการใหม่แอดคาราบาวเคยจีบพี่แอดเพิ่งกลับจากเมืองนอกบริษัทจับไปอยู่วงเขาเดินสายใกล้ชิดกันเขาก็เงียบเงียบไม่ค่อยพูดตอนแรกไม่รู้จนมียังเบาเดอะมูวี่เพิ่งรู้เขามีความรู้สึกกับเราแบบนี้เหรอเขาเงียบมากแต่แสดงออกผู้ใหญ่ก็คงจะเห็นแต่มีบ้างจับมือไม่ค่อยอะไรก็ต้องจีบแหละแกมีมารับส่งจำได้รถคันเล็กๆตอนนั้นขับน้ำมาส่งหน้าบ้านเขาปีนไม่ให้เราเหยียบน้ำเขามาขอบริษัทให้เรามาร้องเพื่อชีวิตอยู่วงเขาแต่บริษัทไม่ให้ช่วงนั้นมีผู้บริหารบริษัทมาจีบด้วยถามว่าเป็นส่วนหนึ่งที่พี่แอดถอยด้วยหรือเปล่าสรินทรายอมรับว่าส่วนหนึ่งยอมรับตอนนั้นก็ชอบพี่เขาเพราะก็ใกล้ชิดกันเขามีทีท่ามาชอบแม่ก็รู้พอมาเจอผู้บริหารคนนี้เขาก็เฟดพยายามหายไปทราก็อยากไปอยู่วงพี่แอดแต่บริษัทไม่ให้ถามว่ากลับมาเจอกันเมื่อไม่นานเป็นยังไงบ้างนักร้องเสียงดีเผยว่าเขาก็พูดน้อยอยู่แล้วหน้าเวทีก็งงรู้ว่าเขามาพักที่นั่นที่ทราจะมีคอนเสิร์ตพอดีเขาเดินเอาดอกไม้มาให้เสร็จปุ๊บก็หอมแก้มเลยเขาคงคิดเป็นพี่หอมน้องตอนนั้นที่แยกกันไปต่างคนต่างเดินสายโทรศัพท์ก็ลำบากจนมาได้ข่าวอีกทีพี่แอดแต่งงานหรือร้องเพลงรู้ว่าเขาหลอกตอนอายุ18ตรงชีวิตจริงรักสมัยเรียนคิดว่าจะสมหวังคิดว่าใช่ผู้ชายคนหนึ่งก็มีเหตุให้ขลาดแคล้วหลายครั้งจนฝ่ายชายแต่งงานนักร้องเจ้าของเพลงดังสุดช้ำมากมายย้อนนึกตอนหมอดูทำนายตอนสมัยยังเรียนมัธยมว่าชะตาชีวิตเราต้องได้ผู้ชายมีตำหนิหรือคนมีเมียแล้วไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์ตอนนั้นเราเด็กๆไม่สนใจครั้งนั้นว่าเสียใจก็มีครั้งที่เจ็บปวดที่สุดอีกครั้งสรินทราเผยตอนนั้นรันทดสุดๆจนเบื่อแล้วกับเรื่องนี้แต่เสียใจแล้วจะพยายามตัดให้ได้มองเป็นสัจธรรมเคยเสียใจร้องไห้หนักคนเดียวต่อหน้าพระเหมือนเพลงหัวใจถวายวัดอีกครั้งกับรักที่คิดว่าใช่ครั้งนี้หนักมากซ้ำแล้วซ้ำอีกเหมือนกับที่หมอดูทำนายเราก็ผ่านจนมาเจอคนที่เขาตั้งใจจะเอาเราไปเป็นครอบครัวให้เราหยุดร้องเพลงตามความฝันเราที่ไม่อยากทำงานวงการแล้วอยากเป็นแม่บ้านเขามาจ้างเราไปร้องเพลงเราก็รู้ว่าเขามีครอบครัวผู้หญิงมีลูกติดที่ทำกิฟต์แกเขาไม่มีลูกด้วยกันผู้ชายเขาอยากมีครอบครัวที่สมบูรณ์มีลูกแต่ผู้หญิงทำหมันแล้วตรงกับความฝันเราแทบกระโจนเข้าใส่เขาบอกกับพ่อแม่เราครอบครัวเราบอกทุกคนรอบข้างเราส่วนภรรยาเขาจะเลิกเขาไม่มีทะเบียนสมรสอะไรเขาตั้งเงินรางวัลสูงมากถ้ามีลูกสาวให้20ล้านถ้ามีลูกชายให้50ล้านเราคิดว่าจะได้ไม่ต้องทำงานแล้วเรารีบคว้าเขาดูแลเราทั้งครอบครัวดูแลพ่อแม่พาพ่อแม่ไปเที่ยวก็มีผูกข้อมือให้ผู้ใหญ่รับรู้กันเขาบอกเขาไม่ได้อยู่ด้วยกันกับเมียเขาแล้วเราก็เชื่อเพราะเขามาสร้างความมั่นใจให้ขนาดนั้นมาคุยที่บ้านคุยกับพ่อแม่คุยทุกคนวันทําพิธีก็มีผู้ใหญ่มาเป็นตัวแทนเราเลยมั่นใจเรื่องนี้ไม่เคยเล่าให้ใครฟังเขามาจัดสรรทุกอย่างให้ไม่รู้พูดออกไปเขาจะมาราวีอีกหรือเปล่าเขาสร้างให้เราเลยให้พ่อแม่ให้เรามีบ้านทุกอย่างดูแลเราทั้งหมด
พอเสร็จทุกอย่างมีเรื่องทำให้เรารับไม่ได้ภรรยาเขามาบุกที่บ้านตามสืบจนรู้ว่าทรามีบ้านตรงนี้เจอพ่อกับแม่เข้าบ้านไปหาทรากับคนของเขาแต่เราไม่อยู่บ้านจากนั้นก็โทรมาด่ามาวีนเยอะมากจนไม่ไหวคิดว่าที่เขาพูดไม่ใช่แล้วไปดักดูว่าเขาโกหกเราไหมถามเขาว่าอยู่ไหนเขาบอกอยู่ฟิตเนสทำโน่นนั่นอยู่แต่ดักดูหน้าบ้านเขาเดินออกมากับภรรยาเขาคงมีความประสงค์อย่างนั้นจริงๆแกทำไม่ได้อย่างที่พูดเขาบอกแฟนเขาขู่ถ้ายังมาติดต่อทราเขาจะฆ่าลูกเราก็ไม่เป็นไรเราไปเองจบเร็วแต่เราร้องไห้โฮแบบปล่อยมาหมดฉันล้มเหลวอีกแล้วแย่มากสรินทราน้ำตาไหลย้อนอดีตเจ็บปวดพ่อแม่ก็รับรู้หมดเขาก็สงสารเราให้กำลังเราภรรยาเขาก็ไม่หยุดโทรมาด่าจนไม่ไหวต้องให้พี่คนหนึ่งรับโทรศัพท์แล้วบอกเบอร์เมียผมไม่ต้องโทรมาแล้วทราก็เปลี่ยนเบอร์ให้จบไปเจ็บปวดมากที่สุดในชีวิตกับผู้ชายเจอกันครั้งเดียวแล้วจบเลยเขาก็ร่ำไห้โหยหาเขาจะฆ่าลูกพี่เขาเลือกทางนั้นก็ไม่เป็นไรเราก็จบเราอาจคิดเยอะไปสำหรับความหวังความฝันสิ่งที่อยากมีอยากได้ถ้ามีลูกสาวได้20ล้านเราก็เอามาดูแลลูกได้ถ้ามีปัญหากันฉันก็เลี้ยงลูกได้หลังครั้งนั้นเราปิดเลยรู้สึกมันช้ำแล้วช้ำอีกเยอะเกินไปแล้วสำหรับชีวิตคนหนึ่งเราอยากมีครอบครัวสามีภรรยาน่ารักสิ่งที่โหยหาแต่ชะตาชีวิตไม่ได้ก็ต้องหยุดคิดแล้วไม่อยากเจ็บแล้วหลังจากนั้นก็มีอีกแต่ก็เจ็บอยู่ดีก็ต้องแสวงหาเมื่อยังไม่หยุดคิดแต่หากมันซ้ำแล้วซ้ำอีกแล้วยังจะคิดอีกทราว่าน่าตายเถอะ เคสหลังจากนั้นก็บอกไม่มีเมียแต่สุดท้ายก็จับได้มีคนที่รักเราไปตามสืบให้เอาหลักฐานมายืนยันว่าหลอกอีกแล้วสรินทราเผยข้อคิดรักรู้คลายตายรู้ลืมเป็นสัจธรรมทุกอย่างไม่อยู่กับเราตลอดเวลาเรื่องความรักบอกเลยว่าเสียใจแต่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องเสียใจตลอดชีวิตเสียใจแล้วจบชีวิตเราสุดท้ายก็ต้องจบเป็นสัจธรรมอยากบอกหลายคนที่รู้สึกแย่กับความรักมันแคบมากมองหลักๆคือเรื่องกรรมเราอาจไปทำใครเขาไว้เยอะแยะมากมายวันนี้เราต้องมาใช้ให้มันจบในชาตินี้อย่าไปสร้างกรรมใหม่เท่านั้นถามว่าวันนี้ยังรู้สึกขาดอยู่อีกหรือเปล่าทราเผยว่าบางครั้งมองคนที่เราเคยผูกพันวันนี้เขามีชีวิตที่อบอุ่นเป็นครอบครัวย้อนกลับเหมือนกันว่าถ้าเราเป็นผู้หญิงคนนั้นอยู่ตรงนั้นกับเขาก็คงจะดีมันก็เป็นไปไม่ได้เราต้องอยู่กับตัวเองให้ได้ในวันนี้เรื่องความรักหากจะมาก็ไม่ปิดกั้นแต่ต้องพิจารณาดีๆอย่าไปผูกเยอะที่ผ่านมายอมรับพราผูกเยอะเกินไปผูกเข้ากับตัวเองมากไปจนเป็นเงื่อนแก้แล้วเหนื่อยถามว่าที่ผ่านมาทำไมไม่พูดเรื่องความรักหรืออะไรเหล่านี้เลยสรินทราเผยว่ามันเป็นตราบาปไหมมันเป็นเรื่องที่ไม่เห็นต้องเล่าเลยส่วนหนึ่งมองว่าเรื่องส่วนตัวไม่ต้องเล่าไหมแต่เรารู้สึกณวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นหลายครั้งมากหากจะเป็นประโยชน์ว่าชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีใครอยากมีแฟนเยอะอยากมีผัวเดียวเมียเดียว